ผู้ต้องหาทั้ง4คนมาซักถามในรอบแรกนะครับซึ่งการซักถามแล้วเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่นะครับสามารถขยายเครือข่ายผู้ที่ร่วมประชุมร่วมวางแผนในการกระทำครั้งนี้อยู่ในกลุ่มทั้งด้านซ้ายมือนี้นะครับนอกจากนี้แล้วยังเชื่อมโยงไปยังกลุ่มของคุณสุภาพรมิตรอารักษ์หรือคุณเดียโยงไปถึงบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ นายชานวิทยานุกูลนายสันเสริญสีอุ่นเรือนนายวิชัยอยู่สุขและน,นายนรพัทนเหลือผลผู้ต้องหาสี่คนจากการออกหมายจับผลัดสองในคดีป,ปาระเบิดสารอาญารัชดาถูกสะทอดมาจากคำให้การของผู้ต้องหาชุดแรกที่ถูกจับกลุ่มโดยทั้ง4คนเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ได้ควบคุมตัวเข้าส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการสอบสวนว่าผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนมีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมกันวางแผนในการก่อเหตุโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำทั้งนี้จากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุหน้าห้างสยามพารากอนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง4ี่รายในความผิดร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆรวมเจข้อหา สำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหารวม14คนคุมตัวฝากขังสารทหารแล้ว4คนนอกจากนี้สารทหารกรุงเทพได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีนี้อีก5คนคือ1นายนรพัฒน์เรือผลหรือบาสผู้เข้าร่วมประชุม2นายมนูนชัยชนะหรืออเนกสานฟรานผู้ต้องหาความผิดตามมาตรา112ที่จังหวัดอยุธยาและฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชฉบับที่49ทับ255 3. นางสุภาพรมิตรอารักษ์หรือเดียผู้จ้างวาน4นางวัฒนาบุตรดีผู้รับคำสั่งจากนางเดียให้โอนเงินค่าจ้างจำนวนหนึ่งมบาทให้กับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุและ5นายเจษดาพงศ์วัฒนพรชัยสิริผู้ร่วมประชุมวางแผนในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจับเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเอ,อ่อถ้ากรณีที่มีการสอบสวนแล้ว ความเกี่ยวข้องหรือการกระทําของผู้ต้องหานั้นเข้าข้อกฎหมายนะครับคือเข้าข้อกฎหมายก่อการร้ายก็เป็นความจําเป็นเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาก่อการร้ายด้วยครับ ในวันจันนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปฝากขังสารทหารและวันพุธที่18มีนาคมนี้จะส่งมอบตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนได้แก่นายนเรศอินทรโสภานายจษดาพงศ์วัฒนพรชัยสิรินางสุภาพรมิตรอารักษ์หรือเดียและนางวัสนาบุตรดีซึ่งจนถึงขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องหาคดีนี้รวม14คนคุมตัวฝากขังสารทหารแล้วสคน